ครับมาพูดถึงข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยนะครับไปเริ่มกันที่ทีมชาติไทยกันก่อนครับกับทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องที่ประเทศจีนนะครับที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคมซึ่งตรงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ด้วยแล้วก็มีชาติที่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเป็นระดับโลกมาแข่งขันนะครับใช่ครับผมก็มีทางด้านอุรุกวัยนะก็เป็นชาติที่เป็นเต้ยในวงการฟุตบอลอยู่แล้วใช่คือตอนแรกสมาคมของฟุตบอลจีนเนี่ยครับเชิญจดหมายมาให้ครับสมาคมไทยคือจะให้ทีมชาติไทยเนี่ยไปอุ่นเครื่องในช่วงปลายเดือนมีนาคมใช่ครับนะครับก็ล่าสุดเนี่ยมีรายงานออกมาว่าทางทีมชาติไทยเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ตอบรับคำเชิญของทีมชาติจีนเท่าไหร่ครับใช่ครับก็มีโคลอมเบียนะครับมีอุรุกวัยแล้วก็มีทีมชาติจีนซึ่งต้องบอกว่าสถานการณ์ของทีมชาติไทยเนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มเนี่ยถ้าพลาดรายการนี้ถือว่าอาจจะเสียหายก็ได้เพราะว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีมากๆมันก็มีชาติใหญ่ให้เราได้เรียนรู้วิธีการทำงานแล้วก็วิธีการเล่นกับชาติที่พัฒนาทางด้านฟุตบอลเราด้วยนะครับใช่ครับก็อาจจะเจอซูเปอร์สตาร์มากมายนะลุยโซเลสเอริสันกาวานี่ด้วยนะประมาณเมโรดิเกสด้วยก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าข่าวนี้จะจริงจังขนาดไหนจะคอนเฟิร์มหรือไม่คอนเฟิร์มหรือต้องรอสมาคมใหญ่อีกทีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับ